เชียร์ให้สุดแรงแข่งให้สุดมันในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ในจังหวัดพังงาพังงาอันดามันคัพครั้งที่1ทับ2558สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาร่วมกับชมรมผู้ประกอบการ SME เพื่อการท่องเที่ยวแห่งเมืองพังงาร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน11คนพังงาอันดามันคัพครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง17ตุลาคมนี้ชิงเงินรางวัลร่วม 150,000 บาทพังงาอันดามันคัพครั้งที่1เปิดรับสมัคร 1-25 กันยายนนี้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาแข่งขันในรุ่นเยาวชนไม่เกิน15ปีและไม่เกิน18ปีสนใจสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาโทร076-450-912คุณสมควรสนับสนุนโดยบริษัทอินทราประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตจำกัดมหาชนแล้วอย่าลืมมาชมมาเชียร์กันให้นัดเนียนนะพี่น้อง